สูตรเด็ดกำจัดปัญหาเคล็ดขัดยอกในร่างกายส่วนผสม3อย่างที่ทำให้คุณลืมอาการเหล่านี้ไปได้เลยนายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเอาแหละไปรับชมกันเลยครับอาการปวดบวมของกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกอักเสบไม่ใช่อาการที่ใหม่อะไรในประเทศไทยครับแถมยังเป็นมาอย่างช้านานตั้งแต่สมัยโบราณกันแล้วแต่ในปัจจุบันก็มีวิธีการรักษาอย่างมากมายแต่ในสมัยโบราณนั้นไม่มียาเหล่านี้อย่างแน่นอนครับเราจะพาทุกคนไปรู้จักยาสมุนไพรโบราณที่ทำให้คุณหายอาการปวดเมื่อยหรือเคล็ดขัดยอกภายในเวลา1ชั่วโมงแบบง่ายๆครับส่วนผสมมีดังต่อไปนี้ครับ1ครับเหล้าขาวขวดเล็ก1ขวด2บอระเพ็ด2ขีด3ขิงแก่2ขีด4ขมิ้นผงครับขมิ้นผง1ช้อนชาครับขออนุญาตนะครับที่พูดไม่ชัดและอย่างสุดท้ายอบเชยครับใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าเอาแค่กลิ่นตามใจชอบครับขั้นตอนการทำมีดังต่อไปนี้ครับนำส่วนผสมทั้งหมดมาหั่นซอยๆให้เป็นชิ้นเล็กๆมากที่สุดครับเท่าที่จะทำได้นำมากรอกใส่ขวดโหลให้เต็มในอัตราส่วนและที่คลุกเคล้าให้เข้ากันครับหลังจากนั้นให้นำเหล้าขาวขวดเล็กเทใส่ลงไปครับให้ท่วมก็ได้หรือไม่ท่วมก็ได้นะครับหลังจากนั้นปิดฝาสนิทครับทิ้งไว้ประมาณครึ่งเดือนหรือ15วันครับให้เขย่าทุกวันนะครับและหลังจากนั้นเป็นอันเสร็จครับคุณสามารถนำมาใช้นวดครึงบริเวณที่ปวดข้อปวดกระดูกปวดเส้นได้เลยครับสรรพคุณสามารถลดเลือนอาการอักเสบอาการบวมหรือปัญหาอาการเส้นและเคล็ดขัดยอกได้ครับข้อมูลนี้ขออนุญาตได้มาจากพระอาจารย์ชัยติธรรมจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นสูตรยาโบราณครับที่แบ่งและแจกจ่ายผมได้ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านและอย่าลืมแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้ให้กับคนที่คุณรักและคนที่คุณห่วงใยด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมและก็อย่าลืมคอมเมนต์คำติชมด้วยนะครับขอบคุณครับ